ู่กับเว็บมาสเตอร์น็อตครับใน Monster Hunter Story พาร์ทที่6นะใครรอดูอยู่ครับกดไลค์แล้วก็ไปลุยกันเลยมอนใหม่นกไฟเย็นเคสคูลองของหน่อยแล้วกันนะนี่ล่ะมาเจอกันหน่อยไฟตัวนี้พาวเวอร์แล้วกันนะโจมตีซับไปขอใช้ท่าพาวเวอร์ชาร์จมันเร่งพลังโจมตีต่อเนื่องพาวเวอร์อ้าวตัวนี้ใช้พาวเวอร์นี่หว่าโอ้ยเทคนิคแพ้ซับไปเรียบร้อยนกยังไม่ได้โชว์ฝีมือเท่าไหร่นะเอาชนะได้ง่ายๆแหละพวกหมูป่ากระจอกอ่ะไปลุยกันต่อครับเก็บแร่ตอนนี้อยู่ในป่านะครับ Western Forest นะความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือมันมีมอนสเตอร์ที่ติดเชื้อครับอยู่ในอะไรอะเขตห่วงห้ามเราก็ต้องไปปราบมันแต่จริงๆผู้ใหญ่เขาเตรียมการว่าจะมาปราบไหมแต่มัวแต่รอผู้ใหญ่ก็คงไม่ทันการแล้วแหละเรามาลุยเองเลยดีกว่าอ้าวนี่ไงโอ้โหหมอกไอพิษครับโอ้นี่เลยเฮ้ยวิวนี้คุ้นๆเนี่ยเข้าไปสำรวจดูเฮ้ยเหมือนฉันเคยเห็นมันมาก่อนเลยนะเนี่ยนี่มันแร่หินชิปนี่นะโอ้ฉันว่าฉันเคยเห็นมันมาก่อนนะแต่เคยเห็นที่ไหนเนี่ยสิเฮ้ยตัวอะไรนี่มันนากาคุก้านี่ดูนากาคุก้าตัวที่เราเคยสู้กับมันก่อนหน้านี้นะลุยกันเลยคู่หูแต่เวลาเปล่งแสงเจอจะรับให้โลกได้รู้มาดิมาเจอกันหน่อยลุยเลยโจมตีหัวพาวเวอร์ไปก่อนเลยละกันโจมตีไปนากาคุก้านี่การเคลื่อนไหวเป็นแบบท่าอะไรไม่รู้นะเฮ้ยมันดูดพลังได้ด้วยเหรอปับไปตอนนี้คินชิปเกใช้งานไม่ได้ก็เพราะว่าพลังของไบรท์เนี่ยพวกเราจะทำยังไงกันดีก็ลุยต่อเลยละกันพลังคินชิปจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับเทคนิคชนะสปีดโจมตีไปตัวนี้เน้นการเคลื่อนไหวแบบสปีดนะทำลายหัวของมันก็จะทำให้ไบรท์อ่อนแรงลงได้โจมตีหัวใช่ป่ะต่อเนื่องเลยละกันเฮ้ยมันใช้พาวเวอร์ได้ด้วยเหรอโอ้ตัวนี้การเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบสับไปกดถุงสีฟ้าทั้งหมดชนะเรียบร้อยโจมตีต่อเนื่องที่หัวดูสิพลังโจมตีกับอัตราคิติคอลเพิ่มขึ้นซับไปดิโจมตีเยคิดคูนี่ก็ยังเลเวลน้อยอยู่ครับจะตายแล้วฮิวก่อนแล้วกันฮิวไปนี่ไงเต็มเอาสปีดเจอสปีดโอ้โหเราโดนเจ็บหนักกว่าจะตายอีกแล้วฮิวต่อเนื่องเป็นมือฮิวเพิ่มพลังมันยังเลเวลน้อยอยู่นะเลยไม่ค่อยโหดเอาแพ้แกโอ้โหโอ้ย
ทีเดียวตายเลยเหรอโอ้โหเสียหัวใจไปหนึ่งครับอ่ะหิวไหมไม่หิวแล้วอ่ะมาพื้นแล้วก็โจมตีต่อเนื่องใช้อะไรดีหัวไปอ่ะมาเทคนิคชนะสปีดซับหัวไปโอ้โหอึดจริงตัวนี้มาโจมตีต่อเนื่องครับเทคนิคต่อเลยมันต้องใช้สปีดอยู่แล้วตัวนี้การเคลื่อนไหวหลักเป็นแบบสปีดหัวไปอีกคิดไปข้อตัวปุ่มสีเขียว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 ทั้งหมดเรียบร้อยโจมตีโอ้อึดจริงตัวนี้โจมตีที่หัวต่อเนื่องมาซับหัวไปอ้าวเรียบร้อยดอกไปเทมเลยนี่คู่หูตอนนี้ไบรท์อ่อนแรงลงแล้วล่ะแสดงพลังคินชิปให้มันเห็นเลยได้เลยแต่ก่อนอื่นต้องฮิวก่อนครับรู้จะตายแล้วมาเต็มเฮ้ยมันใช้ทำไม่ตายฮิวเลือกแฟงโอ้โหแรงเอาเรื่องสะบัดหางไปมาได้เวลาลุยกันแล้วโจมตีนี่เทคนิคยังชนะสปีดอยู่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนการเคลื่อนไหวกันบ่อยๆล้มเลยจังหวะเหมาะจัดการมาเลยพวกเราเอาดอกไปเทมอีกใช้ทำไม่ตายแล้วกันนะไรเดอร์นี่ครับสกิลไรเดอร์มาไฮสแมชสับอย่างรุนแรง60โอ้โคตรแรงโอ้นกไฟนี่เบาเนาะมันยังเด็กอยู่ครับเพิ่งเริ่มฝึกโจมตีต่อเนื่องลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องเทคนิคชนะสปีดอยู่แล้วสับไปร้องด้วยความเจ็บปวดถ้าไม่ตายครับไฟบอลอึ้งเข้าไปไม่ค่อยแรงเลยว่ะตัวปุ่มสีเขียวสีเขียวทั้งหมดสีเขียวทั้งหมดชนะมาขี่ได้แล้วลุยกันเลยเพื่อนโจมตีเทคนิคมาเทคนิคจะโคชนะสปีดนี่ไงล่ะต่อเนื่องเลยเทคนิคชนะสปีดนี่ไงล่ะเอาล้มอีกได้เวลาโจมตีถ้าไม้ตายนะอาหารเนี่ยโคตรฟินมันใช่เวลากินไหมเล่าตึ้งโอ้ร้อยกว่าโคตรแรงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอยู่กันโอ้ยโอ้โหตายเลยฮิวไม่ทันประมาทไม่ได้นะครับตัวนี้ดาเมจรุนแรงลุกขึ้นมายังเหลือหัวใจอีกหนึ่งสะบัดหางไปได้เวลาปิดบัญชีแล้วมั้งเทคนิคไปรวมพลัง2ประสานเทคนิคดับเบิ้ลกดสีเขียวสีเขียวสีเขียวทั้งหมดสีเขียวทั้งหมดสีเขียวชนะโอ้โหอึดจริงตัวนี้มาโจมตีต่อเนื่องเทคนิคอีกสปีดชนกับสปีดโอ้โหเราแรงกว่านะสับหัวไปขี่ได้อีกแล้วเตรียมตัวปิดบัญชีลุยเลยพวกเราเทคนิคอันสุดยอดชนะสปีดอยู่แล้วสะบัดหางเอาชนะไปได้ครับตายเลยชนะแล้วพวกเราเฟสเคลียร์ไม่ต้องรอพวกผู้ใหญ่มาจัดการหรอกแน่แค่เจ้านากาคุก้าฉันเอาชนะมันมาแล้วแล้วทำได้คู่หูฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคิโตซิเนี่ย
ดูคิงชิปสโตนของนายสิโอ้โหแสงชำระล้างไบรท์ได้นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเราสามารถชำระล้างแบ็คไบรท์ได้ละคิงชิฟสโตนสามารถชำระล้างไบรท์ได้จำเอาไว้ให้ดีล่ะโอ้มันส่องแสงแวววับแบบนี้สุดยอดไปเลยล่ะเหมียวฮะนี่เราฆ่ามันหรือเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะมอนสเตอร์ที่ล้มอยู่ตรงนี้เพราะมันถูกควบคุมโดยไบรท์ไงล่ะก็คือไรเดอร์ถือคติว่าจะไม่ฆ่ามอนนะครับเรียบร้อยสิ้นเรื่องสิ้นราวจัดการมอนสเตอร์ได้วิวตรงนี้เนี่ยมันคุ้นๆนะใช่ที่เชวาวหนีออกจากหมู่บ้านไหมน่าจะใช่ละเส้นทางนี้ไปลือกันต่อข้างหน้านี้แหละโอ้เชฟวาวนายไปไหนกันนะโอ้โหนี่มันโลกกว้างนี่นะโอ้โหพวกเราออกไปผจญภัยโลกกว้างกันเลยไหมน่าสนนะโลกทั้งใบอยู่ในกำมือพวกเราแล้วลูดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นายต่อสู้ได้ดีมากเลยล่ะจัดการศัตรูแล้วก็ชำระล้างใบนายจัดการเก็บกวาดซะเรียบร้อยเลยสุดยอดเลยเจ้าหนูนายถูกยอมรับให้เป็นไรเดอร์เต็มตัวแล้วล่ะคู่หูแล้วทีนี้พวกคุณจะอนุญาตให้พวกเราออกจากหมู่บ้านได้หรือยังล่ะไรเดอร์ไม่อนุญาตให้ออกไปสู่โลกภายนอกนะมันคือไรเดอร์โค้ดไงล่ะโอ้โหเหมือนจะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนนะจากเพื่อนของฉันฉันจำได้ที่โลกข้างนอกนั้นเรื่องราวเต็มๆของเหล่าฮันเตอร์ทั้งหลายในเวลาที่ผ่านมาเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์แล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวที่แท้จริงแล้วนะไรเดอร์โค้ดน่ะมันไม่ได้มีจริงหรอกนะแต่ฉันต้องการจะห้ามเจ้าไม่ให้ออกไปข้างนอกก่อนเวลาอันควรน่ะถ้าจะเดินทางไปที่เมืองของเหล่าฮันเตอร์แล้วก็ให้มุ่งหน้าไปทางภูเขาน้ำแข็งนั่นนะเดี๋ยวนะหมายความว่าตอนนี้พวกเราไปได้แล้วงั้นเหรอแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะเจ้าหนูอุปสรรคจะรอพวกเจ้าอยู่ทุกก้าวในระหว่างทางนะเอาล่ะเจ้าหนูถ้าเจ้าคิดจะไปแล้วล่ะก็มีเรื่องที่เจ้าควรจะรู้แล้วนะจงออกตามหาไวเวอร์เรียนเขาจะรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมในขั้นต่อไปปริศนาบรรดารักจะบอกให้นะไวเวอร์เรียนที่รู้เกี่ยวกับพิธีกรรมยังเป็นหนุ่มหล่ออยู่เลยล่าสุดที่ฉันเห็นเขาก็นานมาแล้วนะเขาจะอาศัยอยู่ในหุบเขาน้ำแข็งนั่นแหละเข้าใจแล้วล่ะไปลุยกันเลยดีกว่าไปตามหาเขากัน
เอาล่ะขอให้เจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะสู้ๆนะนายทำได้แน่นอนเจ้าหนูเซฟเกมเรียบร้อยโอ้ดินแดนใหม่ดราสสโนฟิลดินแดนน้ำแข็งนะครับสวยงามในระดับของ 3DS นะครับพวกเราเดินทางมาไกลพอจนข้ามเขตภูเขาเดิมแล้วล่ะเมียวใช่มันหนาวจังเพราะงั้นพวกเราก็อย่าโมมายืนนิ่งเฉยตรงนี้เลยแล้วกันรีบไปที่ไหนสักที่เถอะคู่หูได้เวลาเข้าไปข้างในหุบเขานั่นแล้วล่ะไปตามเส้นทางนี้ได้เลยควีสหลักครับ The Mountain Hermit เราจะต้องมาตามหาไวเวอรี่นะครับผู้ที่รู้ความลับเกี่ยวกับพิธีกรรมในขั้นต่อไปนะเป็นหนุ่มหล่อรูปงามด้วยโอเคมาตรงนี้เอาตรงนี้มันคาราวานเนี่ยแอคทีฟมาก่อนครับใช้วาร์ปมาได้มาเจ้านกไฟไปตามทางเลยดูตรงแผนที่จุดสีส้มมีมอนเอามีมอนตรงนี้ด้วยโอ้โหแมมมอสครับโอ้สมเป็นดินแดนหิมะจริงมีแมมมอสไปไงเลยเนี่ยโดดไปเลยทางนี้ข้างหน้าอีกแล้วเข้าไปในถ้ำข้างหน้านี่ปะนั่นคือถ้ำไงล่ะมันน่าจะใช้ทะลุผ่านภูเขานี้ไปได้แล้วนะจะโมรอช้าอะไรล่ะไปกันเลยไปตรงนี้มีคาราวานอีกแล้วมาแอคทีฟคาราวานกันใช้วาร์ปได้ตรงจุดนี้เข้าถ้ำกันบอกว่าจะไม่ได้เจอมอนตัวโหดเลยนะระวังความหนาวไว้ด้วยนะมันเหมือนศัตรูตัวร้ายเลยล่ะที่นี่มันโคตรหนาวเลยมันจะทำให้นายแล้วก็มอนสตี้ต่อสู้ได้ไม่ดีนะฟอร์ตไบถ้าอยู่ในถ้ำครับที่มีความหนาวเย็นนะจะทำให้ติดฟอร์ตไบทำให้เสียเทิร์นแบตเทิร์นไปได้นะรู้สึกว่าอากาศจะเคลื่อนไหวนะเราไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวคู่หูไปไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนมอนอยู่ข้างหลังเมื่อกี้รีบเพนดีกว่าเกียร์สู้เก็บแร่เอิร์ธคริสตัลนี่ไงหนาวเลยต้องหาอะไรอุ่นๆกินนะแล้วมันจะมีอะไรกินเนี่ยแถวนี้มารีบไปยังด่วนเลยละกันเดี๋ยวจะหนาวตายซะก่อนเพนเบอร์รี่ไม่อุ่นนะอันนี้ฮอตมีทอยู่ไหนวะตรงนี้มีหีบครับเก็บมาได้ฮอตมีทแล้วครับ5อันกินเลยแล้วกันนะอินเวนทอรี่ฮอตมีทนี่เลยกินไปโอเคเท่านี้ก็ไม่ติดสถานะฟอร์ตไบค์แล้วครับเอาข้างหน้านี่ดูนั่นมีเด็กหญิงอยู่ตรงนั้นคู่หูแย่แล้วล่ะเธอกำลังจะกลายเป็นอาหารของเจ้าบาริออตเนี่ยเดี๋ยวดูนั่นดูที่สร้อยคอเธอคิมชิสโตน
เธอเป็นไรเดอร์นี่นะฮะตื่นแล้วเหมียวมันมองมาทางเราสวยแล้วใจเย็นๆนะอ๋อกินชิปสโตนครับสงบลงแล้วฮ่าฮ่าฮ่าตกใจหมดเลยเอาละขอมือหน่อยโอ้โหเด็กหญิงคนนี้เธอบาดเจ็บนี่นะฉันคิดว่าแถวๆนี้น่าจะมีที่พักอยู่แล้วนะเราพาเธอไปที่นั่นเพื่อช่วยเธอกันเถอะเควสขึ้นไรเดอร์ลึกลับเข้ามาในถ้ำครับเจอกับหญิงสาวอยู่กับมอนสเตอร์บาริออนต้องพาเธอครับไปที่คาบินนะหรือที่พักนั่นเองไปออกตามหาที่พักกันอยู่ตรงจุดสีส้มไม่ยากไปกันเลยนี่ไงทางไหนทางนี้กลับไปทางเดิมปะอะไรกันฮะโอ้ยมีน้ำแข็งสวยแล้วโอ้โหพุ่งมาอย่างไวโอ้ยโดนโจมตีโอ้กำลังรีบๆมารีบจัดการเลยแล้วกันตัวนี้ต้องเจอเทคนิคนั่นไงสปีดจริงด้วยมีความเร็วครับซับไปด้วยเทคนิคความเร็วต้องเจอเทคนิคชั้นสูงเร็วนักใช่ไหมทำไรสโนว์บอลโอ้โหโหยแรงนี่โคตรแรงเลยซับไปจัดการมันโหยิงเคทคูไม่ได้เก็บเลเวลมาครับเผลอๆนี่ตัวเวโรซิโดมจะโหดกว่านี่ยิงไปมาพาวเวอร์โอ้โหพาวเวอร์มันแพ้สปีดว่ะมาลุยกันต่อเฮ้ยโอ้โหแพ้โหตัวนี้ใช้พาวเวอร์ด้วยเหรอมีการเคลื่อนไหวหลายแบบครับมีน้ำแข็งสปีดได้พาวเวอร์ได้เดี๋ยวก็ต้องเจอกับนี่เลยพาวเวอร์สีแดงไฮสแมชถ้าไม้ตายซับมัน41โจมตีไปอีกโอ้ถ้าไม่ตายอะสโนว์บอลโอ้ยหูจะตายเอากดสีเขียวครับสีเขียวทั้งหมดสีเขียวทั้งหมดสีเขียวทั้งหมดโอเคชนะต้องหิวต่อเนื่องโปชั่นมาหิวไปเต็มสะบัดหางเฮ้ยหูโคตรแรงมาหิวก่อนขอหิวก่อนทินชิปเต็มแล้วมาสปีดเจอสปีดโอ้โหเสมอมาได้เวลาขึ้นคีย์รวมพลังโจมตีนี่ล่ะสะบัดหางไปโอ้สโนว์บอลอย่างเงี้ยท่านี้แรงโอ้ยมาโจมตีต่อเนื่องเทคนิคไปโอ้โหพอใช้เทคนิคก็ใช้พาวเวอร์แพ้เลยโอ้ยโคตรแรงมาในเวลาถ้าไม่ตายด้วยมั้งเนี่ยมาเลยแปลงร่างนี่มันอาหารนี่นาอร่อยสุดๆไปเลยมันใช่เวลากินไหมเล่าอืม92รู้สึกถ้าไม่ตายแต่ละท่านี่ปัญญาอ่อนเลยยิงไปครับถ้าเป็นพวกมอนเล็กนี่ถ้าไม่ตายน่าจะแนวเนี้ยเดี๋ยวรอดูตัวแบบโหดๆก่อน
เนี่ยอย่างเงี้ยท่าเท่ๆไม่มีวะโอ้โหโคตรแรงสงสัยเราต้องไปหาจับหมีมาใช้บ้างแหละมาเทคนิคดับเบิ้ลแอทแทคโจมตีไม่ยังเอาให้71แรงเอาเรื่องเอาสีเขียวสีเขียวทั้งหมดสีเขียวทั้งหมดกดทะลุอ่ะเรียบร้อยชนะชนะ34พลังเต็มขึ้นขี่รอบพาวเวอร์แพ้ว่ะต่อเนื่องแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนหน่อยเทคนิคละกันนี่เทคนิคชนะสปีดจัดการเรียบร้อยโอ้โหเล่าเหนื่อยเลยตัวนี้หมดเอาเรื่องหมีแม่งเจ๋งดีว่ะเดี๋ยวไปหาจับหมีมาใช้บ้างดีกว่าแต่หมีเก่าเนี่ยมันอยู่ในป่าเก่าเลยอันนี้หมีใหม่หมีน้ำแข็งเมื่อกี้เรียนท่าใหม่มาด้วยโอเคไปกันต่อข้างหน้านี้โอ้ยมีมอนพูดเปลี่ยนแถวนี้ด้วยเนี่ยสู้ไหมขี้เกียจสู้อะไปดีกว่าต้องรีบไปช่วยเด็กสาวนางเอกคนใหม่นี่ไงเอาล่ะพวกเรามากันแล้วไม่ต้องให้เจ้าบาริออดรอนานหรอกแน่วิ่งนำไปแล้วดูเหมือนเจ้านั่นกำลังจะบอกทางกลับไปที่พักให้กับเรานะเอาล่ะได้เวลาแล้วอย่าโมชักช้าคู่หูไปกันเลยบาริออตลีดเดอะเวย์เจ้าบาริออตนี่นะครับจะเป็นตัวนำทางนะพาเราไปที่ที่พักนะไปกันตามมันไปยุงจุดสีส้มมาแหละไม่ต้องนำทางก็ได้จริงๆให้มันนำไปจะช่วยสู้ไหมเนี่ยไปฮะอะไรกันดูนั่นคู่หูโอ้ยมอนมาเกะกว่าขวางทางมารีบจัดการมันกันเจ้านี่เจออะไรดีซับไปตัวนี้จะใช้เทคนิคไหมดูจากหน้าตาเจ้าเล่ห์ของมันเฮ้ยอะไรเนี่ยดิเฟนซ์ดาวโอ้โหหมุนตัวตีมาต่อเนื่องตัวนี้มันต้องเจอกับพาวเวอร์สับไปสะบัดหางอะไรกันโอ้โหเสยเฮ้ยฮิวได้ด้วยเหรอโอ้ยตัวนี้โจมตีพร้อมฮิวได้ครับไร้กาดอ่ะโจมตีไปลองเทคนิคบ้างนี่ไงตึ้มเฮ้ยตายเลยเหรอโอ้โหเริ่มโหดแล้วเว้ยเย็นเช็ดคูตายเลยเรียบร้อยไม่ยากเท่เลยเหมือนไอ้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวหาจับมาขี่บ้างดีกว่าโหมอนแบบนี้นี่มีแต่ตัวเท่ๆแล้วเนี่ยไปกันต่อเจ้าบาริออตนำไปไหนละนำไปไกลแล้วอยู่นี่ตรงนี้มีหีบเก็บมาให้หมดbottle cap นำไปโหขี่ตัวบาริออตที่เท่ว่ะอยากได้บ้างอ่ะเจ้าซามิสมันไม่ยอมแพ้มันตามหลังพวกเรามาแล้วตามมาอีก2ตัวมาดิมาแต่เวลาลุยเนี่ยดูดิโคตรเท่เลยโอ้โหแหลมเฟี้ยวอยากได้มันเป็นพวกจริงมาเจอกันหน่อยซับไปก็ไม่โหดมากนะดูดิใกล้ตายแล้วโอ้ยมันลดพลังเราโอ้ยโหดูดิ
ลดพลังได้ตัวนี้มานิ้วก่อนอันตรายคนมากันเยอะโอเคเจอกับไฟบอลนี่ไงล่ะน้ำแข็งใช่ป่ะโอ้โหโคตรแรงดูดิมีความแพ้ทางนี่โอ้โหเสยแล้วฮิวได้ด้วยอ่ะตัวเนี้ยโคตรเจ๋งดูดิฮิวได้ครับผมจะตายแล้วเรียนคิดฟูฮิวก่อนโดนลุมไม่ไหวฮิวไปโอเคมาเลือดเต็มเต็มเจอกันหน่อยได้ไหมเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งทำไรแกเสยแกฮิวได้นิดหน่อยไม่เท่าไหร่หรอกหน้าแต่เท่เดี๋ยวมาเจอกับท่าไม้ตายหน่อยไหมล่ะนี่เลยละกันไฮสแมชมาเย้เคคูลุยเลยเรียบร้อยโอ้ยจุกตีแรงว่ะไฮสแมชมาสับลงไปโอ้แรงเอาเรื่องเหมือนกันมาลองใช้ท่าใหม่ดูบ้างเรสทำไรโอ้นั่งพักเลยอ่ะคิวมากนั่งพักฮิวเลือดได้ครับในกรณีที่โพชั่นหมดเนี่ยใช้ท่านี้ได้เอาชนะได้ไม่ยากครับโอ้แรง4น่าเกลียดโอเคเจ้าบริออสนำไปไกลแล้วตามมันไปกันอยู่ข้างหน้านี่แล้วแหละข้างหน้านี่แหละนี่ไงมีบันไดขึ้นโอ้โหนี่คือที่พักของหญิงสาวสินะเราลองไปเช็คกันเถอะไปดูดินี่ไงร่มคาราวานว่ามันตรงนี้ได้ละลองเข้าไปดูโอ้เธอฟื้นขึ้นแล้วเหมียวเธอตื่นแล้วล่ะฮะนายคือใครอรุณสวัสดิ์พวกเราก็คือคนที่พาเธอออกมาจากถ้ำน้ำแข็งไงล่ะฉันว่าฉันไม่ได้ขอให้พวกนายช่วยนะอะไรพูดอย่างนี้หมายความว่าไงแล้วก็ในถ้ำนั้นน่ะมันหนาวเย็นมากเลยล่ะนะฮะคินชิฟสโตนอย่างนั้นเหรอนายเองก็เป็นไรเดอร์เหมือนกันเพราะอย่างนี้เขี้ยวน้ำแข็งถึงได้เชื่อใจนายสินะเขี้ยวน้ำแข็งเธอหมายถึงบาริออสสินะเขาชื่อเขี้ยวน้ำแข็งเป็นเพื่อนที่แสนดีของฉันแล้วก็เป็นครอบครัวด้วยฉันชื่ออาวีเนียฉันเองก็ไม่ได้เจอกับไรเดอร์มานานแล้วตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านมาเนี่ยเหมือนกันเลยฉันเองก็นึกไม่ออกนะว่าจะมีไรเดอร์ได้ไงถ้าไม่มีน้ำพุคินด้าเนี่ยเอาละได้เวลาไปแล้วเฮ้ยนั่งลงก่อนเธอยังบาดเจ็บอยู่นะพักผ่อนให้สบายก่อนไม่ดีกว่าเหรอฉันกำลังรีบเนี่ยฉันกำลังตามหาคนคนนึงอยู่เข้าใจไหมฉันกำลังตามหาไวเวเรียนคนที่รู้เกี่ยวกับพิธีกรรมขั้นต่อไปเนี่ยงั้นก็เหมาะเลยพวกเราก็กำลังตามหาเขาอยู่เหมือนกันเรื่องเล็กแน่เธอได้รู้อะไรแบบที่เรารู้มาบ้างล่ะเขาไม่ได้สอนพลังขั้นต่อไปให้เธอแล้วก็ตั้งให้เธอเป็นไรเดอร์ใช่ไหมไม่อย่างนั้นแล้วก็ปัญหานี้ก็เป็นเรื่องของพวกเราด้วยฉันและก็คู่หูไงมีคำกล่าวว่ามอนสตี้จะช่วยจัดการทุกอย่างให้เราทุกอย่างเลยเป็นแบบนี้ถ้าจะทำให้การเดินทางราบรื่นตลอดแล้วก็พวกเราน่าจะไปด้วยกันนะ
มอนสตี้อ๋อมอนสเตอร์พรรคพวกของนายอยู่ใกล้นี่สินะฉันว่าความหมายของการเป็นไรเดอร์ของเธอแล้วก็ฉันมันน่าจะแตกต่างกันแล้วนะอะไรกันเนี่ยเธอชักจะทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะเหมียวฉันว่าเธอน่ะเข้าใจพวกเราผิดรวมถึงเจ้าเขี้ยวน้ำแข็งด้วยพวกเราเนี่ยไม่ได้ออกคำสั่งมันหรอกเราเข้าขากันเป็นอย่างดีแล้วก็คอยช่วยเหลือกันน่าสนใจดีถ้าอย่างนั้นก็พิสูจน์ตัวเองให้ฉันเห็นหน่อยก็แล้วกันมีสถานที่ที่อยู่บนภูเขาที่ไรเดอร์เท่านั้นที่เข้าไปได้ช่วยไปตามหา Mountain Herb แล้วเอากลับมาให้ฉันทำได้ไหมล่ะไม่มีปัญหารับทราบแล้วอย่าหนีไปไหนล่ะเราจะเอามันมาโชว์ให้เธอดูเวทขึ้นการทดสอบของอาวิเนียนะครับเธอเป็นไรเดอร์จากต่างเมืองนะยังไม่เชื่อใจเราครับเราจะต้องซื้อใจเธอด้วยการไปหา Mountain Herb มาให้เธออ่านี่น่ารักเลยแต่ดูเหมือนเธอยังไม่เชื่อใจเรานะครับก็ต้องทำคะแนนก่อนถ้าคิดจะจีบสาวแล้วก็ต้องไปหา Mountain Herb มาอ่ะโอเคดูจากความยาวคลิปก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะครับอ้าวนี่อะไรอ๋อตรงนี้ใช้เป็นบ้านพักเราได้นะครับและการจะหา Mountain Herb ก็ต้องเดินตรงไปทางน้ำตกนี่นะจะกระโดดขึ้นไปก็ต้องใช้มอนสตี้ช่วยครับอ่ะโอเคกำลังสนุกเลยครับมีนางเอกคนใหม่มาใครอยากดูต่อกดไลค์รอเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ